เรื่องของการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วก็บวงสรวงพระเมรุมาตรกันก่อนนะครับรัฐบาลจะเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงพระเมรุมาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่11มกราคมนี้แล้วก็ระบุว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการเคลื่อนย้ายทั้งหมดครับนายวีระโรจน์พจนารัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการเคลื่อนย้ายพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่าในวันที่11มกราคมนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายโดยจะมีการทำบุญตักบาตรรอบพระเมรุมาตรจากนั้น9นาฬิกา9นาทีจะมีพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการรื้อย้ายพระเมรุมาตรซึ่งขั้นตอนการรื้อย้ายจะใช้เวลาประมาณ2คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่10มีนาคมซึ่งบางส่วนของพระเมรุมาตรจะนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่กำลังก่อสร้างที่รังสิตคลอง5และจะจัดแสดงอยู่ที่นั่นเป็นเวลาประมาณ2ปีด้วยกันครับ